แบบนี้นะคะในรายการสวัสดีคุณหมอทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขค่ะสำหรับหนึ่งเรื่องที่วันนี้ปุ้ยจะนำมาไขทุกข้อสงสัยไปกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจะเป็นเรื่องของโรคอะไรนั้นเราไปติดตามช่วงแรกของรายการนะคะช่วงรุ่นใหญ่ใกล้หมอค่ะรุ่นใหญ่ใกล้หมอหนึ่งปัญหาของคนรุ่นใหญ่วัยเพลินแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นปัญหาของคนรอบข้างนะคะจำพวกญาติหรือว่าคนอื่นๆด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องที่วัยเพลินนั้นมีความสามารถในการได้ยินลดลงค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือบางทีหูอื้อหรือว่าหูตึงนั่นเองนะคะวันนี้รายการสวัสดีคุณหมอได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงทิติมาได้สกุลชูแพทย์ประจำคลินิกหูคอจมูกโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะคุณหมอจะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของคนใบเพลินค่ะคุณหมอคนใบเพลินเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินด้วยส่วนใหญ่ปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรคะค่ะก็คือคนในวัยนี้ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการได้ยินนะคะซึ่งเราก็ต้องแยกเป็นว่าเป็นจากหูส่วนไหนการรับฟังเสียงของเขาก็จะลดลงนะคะก็หูคนเราก็จะแบ่งออกเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางและประสาทหูชั้นในนะคะถ้าหูชั้นนอกก็คือรูหูนะคะอาจจะมีขี้หูอุดตันหรือว่ามีการอักเสบจากการแคะแกะเกาหรือว่าถ้าหูชั้นกลางก็จะเป็นแก้วหูทะลุหูน้ำหนวกนะคะพวกนี้จะเป็นระบบการนำเสียงบกพร่องแต่ถ้าเป็นปัญหาของหูชั้นในจะเป็นระบบประสาทหูเสื่อมมาค่ะซึ่งเราก็ต้องหาสาเหตุว่าเขาเป็นสาเหตุจากอันไหนแล้วก็แก้ไขตามสาเหตุค่ะประสาทหูเสื่อมนี่หมายถึงหูตึงไหมคะค่ะประสาทหูเสื่อมเนี่ยก็หูตึงเนี่ยเป็นคำรวมทั้งหมดนะคะประสาทหูเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องแยกว่าประสาทหูเสียมาจากสาเหตุอะไรการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าอุบัติเหตุทำให้ประสาทหูเสียหรือว่าบางคนอาจจะมีเนื้องอกในประสาทหูชั้นในพวกนี้มันจะค่อยๆโตช้าๆแล้วอาจจะทำให้มีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวได้ด้วยนะคะแล้วก็ประสาทหูเสื่อมในคนวัยเพลินก็คือมักจะเป็นสองข้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มารู้ตัวอีกทีก็จะฟังไม่ค่อยชัดหรือว่าฟังได้แต่จับใจความไม่ได้ว่าพูดว่าสื่อความหมายว่าอะไรทั้งหมดที่คุณหมอพูดไปเนี่ยคืออาการของหูตึงใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามแล้วว่าแล้วปัจจัยอะไรที่มันส่งผลให้หูตึงมากขึ้นคะก็ต้องดูกันตั้งแต่อายุหนุ่มสาวเลยอะค่ะอายุหนุ่มสาวเช่นถ้าทำงานในที่เสียงดังนะคะเสียงดังที่มากกว่า85เดซิเบลเนี่ยจะมีผลทำให้ประสาทหูเสื่อมได้อะไรบ้างคะที่ดังมากกว่า85เดซิเบลพวกเสียงประทัดเสียงปืนหรือว่าโรงงานทำเหล็กหรือว่ากดเคาะโลหะหรืออะไรดังๆเนี่ยค่ะถ้ารู้สึกว่าเสียงดังมากๆแล้วทำให้หูอื้อหูดับหรือมีเสียงดังในหูเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วถ้าคนวัยทำงานอยู่ในที่ทำงานเสียงดังเรื้อรังมานานๆแล้วไม่มีการป้องกันเช่นไม่ได้ใส่เอียร์ปลั๊กในการป้องกันมันก็จะทำให้เกิดปัญหาหูตึงในระยะยาวได้เร็วกว่าคนในวัยเดียวกันแล้วนอกจากนี้เรื่องเสียงดังแล้วพวกการติดเชื้อทั้งหลายก็จะทำให้มีหูตึงไวได้ไวกับไวที่เขาควรจะเป็นหรือว่าโรคประจำตัวทั้งหลายเบาหวานความดันเกาหรือกระทั่งพวก HIV อย่างเงี้ยค่ะพวกภาวะการติดเชื้อก็จะมีผลต่อประสาทหูชั้นในด้วยค่ะสาเหตุของโรคหูตึงนะคะก็อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าวัยเพลินเองเนี่ยได้ยินเสียงดังเกิน85เดซิเบลเป็นระยะเวลานานๆอยู่เช่นอยู่ใกล้กับโรงงานหรือว่าได้ยินเสียงประทัดบ่อยๆนะคะส่วนสาเหตุภายในก็อย่างเช่นเรื่องของโรคประจำตัวต่างๆของคนวัยเพลินนะคะรวมทั้งเรื่องของเหล้าเบียร์บุหรี่ที่ทำให้การได้ยินนั้นมีประสิทธิภาพที่ลดลงถ้าคนใกล้ตัวหรือว่าวัยเพลินเองสังเกตเห็นอาการแบบนี้ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อทำการรักษาต่อไปแต่ว่าช่วงหน้านะคะถ้าคนวัยเพลินเองหรือว่าคนในครอบครัวสังเกตเห็นแล้วว่าอาจจะมีอาการของโรคหูตึงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการรักษาอย่างไรและต้องดูแลอย่างไรในช่วงหน้าค่ะ